คุณผู้ชมครับแล้ววันนี้นะครับ The New 95.5 Virgin Hits ของเรานะครับก็มีโอกาสต้อนรับนักร้องเสียงดีนะครับจากเวที The Voice และอีกหนึ่งคนหลายคนรู้จักดีครับน้องโบลิ่งมานิตาและน้องโอปาสวัสดีครับพี่เรียกชื่อโบลิ่งถูกปะมานิดาหลายคนก็เรียกมานิตาโอ้นะที่หลังเปลี่ยนชื่อเลยแบบสมศรีอะไรเงี้ยเรียกง่ายโบลิ่งนี่มาบ่อยมากเลยแต่ว่านี่ผู้ชายคนนี้มาครั้งแรกนะครับตื่นเต้นมาได้เจอพี่บอยแล้วก็คุณผู้ชมตื่นเต้นมากครับโอ้ดูเรียบร้อยขึ้นมาทันทีเลยอ่ะไม่สั่น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 นะฮะสั่นเพราะอะไรรู้ป่ะนั่งมอไซค์มารถติดมากวันนี้ไม่ได้มาเปล่านะครับอย่างโบลิ่งเนี่ยก็หายหน้าหายตาไปนานมากนะครับวันนี้มีอะไรมาฝากคุณผู้ฟังชาวเดอะนิว 95.5 Virgin Hits กันบ้างตอนนี้เรา2คนนะคะมีเพลงละครค่ะประกอบเรื่องไฟรักเพิ่งแค้นใช่จบไปสดๆร้อนๆค่ะใช่ละครจบไปแล้วแต่ว่าแน่นอนนะครับว่าเพลงประกอบละครตอนนี้ก็รีเควสต์เข้ามาแบบรึมๆเลยค่ะหลายคนขอเข้ามาแต่ว่ายังไม่เจอแบบตัวจริงนักร้องเจ้าของเพลงไงขอโบลิ่งเนี่ยชื่อเพลงว่าอะไรจ๊ะเพลงชื่อเกลียดค่ะชื่อเกลียดค่ะครับอ่ะคุยกับโบลิ่งก่อนครับของเราละครับชื่อเพลงว่าอะไรชื่อเพลงคนที่ฝังใจครับคนที่ฝังใจโบลิ่งเพลงนี้มารูปแบบไหนก็เพลงเกลียดจะพูดเป็นตัวแทนของนางเอกในเรื่องนี้ค่ะครับก็เหมือนเขาแบบมีเรื่องมีความแค้นอะไรกับครอบครัวพระเอกก็คือทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้สำหรับพระเอกกับนางเอกแต่ว่ายังไงผู้หญิงคนนี้ก็ยังรักผู้ชายคนนี้อยู่ดีถ้าเกิดว่าเราตัดพาร์ทละครไปเป็นเพลงที่เราแบบฟังแล้วแบบจริงๆในชีวิตของเราแบบรีเควสต์ตามคลื่นวิทยุอะไรอย่างเงี้ยต้องอยู่ในอารมณ์ไหนความรู้สึกแบบใดมันถึงจะอินกับเพลงนี้ฮะหุยบอกว่าจริงๆแล้วฟังดูแล้วอ่ะมันได้ทุกๆแบบสำหรับการที่แบบความรักที่เป็นไปไม่ได้อ่ะไม่ว่าจะเป็นเขามีแฟนแล้วหรือเรามีแฟนแล้วจริงป่ะแบบรักซ้อนอะไรอย่างเงี้ยเนาะรักเขาแล้วแต่ว่ามันไม่ได้อ่ะพี่ต้องบอกว่าเข้ากับสถานการณ์ยุคนี้พอสอนี้มากๆเลยกับเพลงนี้นะฮะเพลงเกลียดจากน้องโบลิ่งนะครับน้องโอปอบ้างนะครับต้องบอกว่าเป็นซิงเกิลแรกของชีวิตเราเลยใช่มั้ยฮะหลังจากที่ไปคัฟเวอร์เพลงของคนโน้นคนนี้คนนั้นมาร่วมงานกับทางพี่หนึ่งได้ยังไงฮะก็คุยผ่านคุณกรมอรวีครับอ๋อน้องกรมใช่ครับที่เป็นรุ่นพี่ใน The Voice Season 1ครับผมครับเอ๊ะทำไมพี่หนึ่งถึงสนใจโอปอเดินผ่านพี่ทุกวันไม่เห็นเคยจะชวนไปร้องเพลงประกอบละครอย่างเราที่เป็นมือใหม่ได้ร่วมงานกับมืออาชีพขนาดนี้เนี่ยตื่นเต้นไหมรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกว่าทุกอย่างมันเร็วมากครับมีระบบทำงานที่แบบเฮ้ยส่งเพลงมาปุ๊บเอาเนื้อมาให้ฟังทำนองปุ๊บเราซ้อมแล้วก็ไปอัดเข้าอัดเลยใช่ครับพูดถึงซิงเกิลนี้ชื่อเพลงว่าคนที่ฝังใจครับผมมาแนวไหนอะไรยังไงอย่างโบลิ่งเขานี่แบบอุ๊ยอึดอัดอั้นตันใจอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคนมีปมอ่ะพี่คล้ายๆแบบว่ายังจดจำเรื่องราวดีๆที่เคยเกิดขึ้นในอดีตครับจนถึงเวลาผ่านไปเกิดเหตุการณ์มากมายอะไรยังไงเขาก็ยังคิดถึงเรื่องนี้อยู่ยังรักผู้หญิงคนนี้อยู่ครับจริงๆแล้วเพลงเป็นเพลงที่สื่ออารมณ์ของพระเอกอะครับในเรื่องเขาชอบนางเอกตั้งแต่ที่เจอกันตอนแรกจนมีปัญหาครอบครัวอะไรมากมายมาเจอกันตอนหลังเขาก็ยังรู้สึกดีอยู่รู้สึกชอบในสิ่งที่นางเอกเป็นครับผมนะฮะคือโบลิ่งเนี่ยก็ถ่ายทอดพาร์ทของนางเอกไปส่วนน้องโอปอก็ถ่ายทอดพาร์ทของพระเอกไปการทำงานเป็นไงบ้างอะฮะการทำงานในห้องอัดอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นเหมือนตัวแทนของนางเอกพระเอกอย่างเงี้ยได้ดูพล็อตเรื่องอะไรอย่างงี้บ้างหรือเปล่าก่อนที่จะแบบสื่อสารออกไปเป็นเพลงฮะทางโบลิ่งก่อนโบลิ่งก็จะเป็นพี่หนึ่งเล่าให้ฟังมากกว่าค่ะก็ว่าตัวละครแบบนางเอกตัวเนี้ยรู้สึกยังไงแบบเขามีเรื่องอะไรยังไงกับครอบครัวพระเอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วโบต้องแบบสื่อประมาณไหนอะไรเงี้ยแรงเบาแบบเยอะขนาดไหนน่าสงสารแบบขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะโบลิ่งเขาแบบทำงานมาสักระยะหนึ่งแล้วอาจจะแบบเข้าใจได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างโอปอล่ะจ๊ะก็ทำกันบ้านเยอะเหมือนกันครับครับจากเนื้อเพลงที่พี่หนึ่งส่งมาให้แล้วก็ที่พี่หนึ่งเล่าให้ฟังด้วยว่าเพลงนี้จะเอาไปใช้งานยังไงทำงานจะต้องร้องสื่ออารมณ์ยังไงได้ข่าวว่างานด่วนเลยทีเดียวใช่ป่ะงานด่วนมากค่ะก็คือภายใน2วันนะคือตั้งแต่วันแรกที่พี่หนึ่งโทรมาโบลิ่งว่างไหมไม่วันนี้ก็มะรืนนี้ต้องเข้าห้องอัดแล้วก็เสร็จเลยแล้วก็ถ่าย MV ภายในอาทิตย์เดียวกันด้วยเหมือนกันโหตายเลยอ่ะเนาะผมพี่ซ้อมมาเป็น 2-3 ปีนี่ยังร้องเพี้ยนอยู่เลยทุกวันนี้นะฮะนี่แบบว่าคืนเดียวจบเลยแฟนคลับตั้งแต่แบบรายการ The Voice มาแล้วอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้โอปอเป็นแบบศิลปินเต็มตัวละมีซิงเกิลเป็นของตัวเองละนะฮะเขามีฟีดแบ็กว่ายังไงบ้างกับซิงเกิลแรกหรือผลงานแรกของเราเขาชอบเพลงนี้
กันเยอะนะครับครับแล้วก็ต้องยกให้พี่หนึ่งครับเพลงมันดีด้วยนะครับแล้วน้องโบลิ่งล่ะครับแฟนคลับว่ายังไงเวลาไปที่ไหนอะไรเงี้ยมีคนพูดถึงบ้างหรือเปล่ามีค่ะมีค่ะหลายคนก็แบบชอบแบบบอกว่าแบบเนื้อหายิ่งถ้าคนแบบเฮิร์ตอยู่หรือว่าแบบกำลังเพ้อเพ้อมโนอยู่นะเธอเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับโอ้โหไปไกลเลยเพราะว่าทุกคนที่รีเควสเพลงของน้องโบลิ่งมาเนี่ยก็จะเป็นคนอกหักทั้งนั้นเลยนะฮะที่ขอมาที่ขึ้นของเราก็โดนใจกันไปแบบเต็มๆนะฮะละครก็จบไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่า MV สามารถที่จะตามดูภาพเก่าๆถือว่ายังประทับใจในละครเรื่องนี้อยู่ครับตอนนี้ออนแอร์ไปทั้ง2คนหรือยังฮะเรียบร้อยแล้วค่ะสักระยะนึงแล้วยอดวิวถึง3วิวหรือยังฮะตอนนี้25วิวค่ะ25วิว3วิวครึ่งตอนนี้ก็สามารถไปเซิร์ชได้เลยทั้งเป็นชื่อเพลงก็ได้หรือว่าเพลงประกอบละครแฟนรักเพลินแค้นก็ได้ครับก็สามารถชมได้ทาง YouTube นะฮะโอปอจะมีผลงานอื่นอีกบ้างหรือเปล่าหลังจากเปิดตัวไปเรียบร้อยกับซิงเกิลแรกซิงเกิลนี้เพราะว่าแฟนคลับที่นี่ก็เยอะเหลือเกินที่ติดตามผลงานของเราอยู่ก็ตอนนี้ก็กำลังทำซิงเกิลใหม่อยู่นะครับอ๋อยังได้ทำอยู่ใช่ไหมฮะกำลังทำอยู่ครับยังได้ทำใช่ครับจะเป็นที่ไหนยังไงก็ลองติดตามนะครับเพราะว่าตอนนี้ใกล้จะเสร็จแล้วครับครับผมนะฮะโบลิ่งล่ะโบลิ่งอย่าทิ้งนานนะฮะหลายคนคิดถึงนะฮะจะมีผลงานใหม่ๆให้ได้ติดตามกันยังไงบ้างค่ะน่าจะมีเดี๋ยวอีกสักพักนึงค่ะน่าจะเป็นเพลงละครอีกแล้วค่ะนะครับเป็นเจ้าแม่เพลงละครอีกคนนึงเนี่ยแข่งกับฟิล์มบงกตนะคนนี้เนี่ยครับโอ้นะอ่ะติดตามได้ที่ไหนถ้าเกิดว่าอยากจะดาวน์โหลดเพลงเอามาไว้ใน iTunes หรือว่าในมือถือริงโทนเนี่ย2เพลงนี้สามารถที่จะดาวน์โหลดที่ไหนอะไรยังไงได้บ้างครับค่ะก็ดอกจัน492233 49แล้วกดโทรออกครับนี่ท่องมาแต่ที่บ้านเลยนั่งวินมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ลืมนะจ๊ะอ่ะวันนี้ได้มาเจอกันกับแฟนคลับนะฮะอย่างโบลิ่งก็มาบ่อยแล้วนะครับแต่โอปอลนี่เป็นครั้งแรกอยากให้ฝากอะไรถึงเพลงนี้นิดนึงครับผมครับก็ฝากเพลงคนที่ฝังใจนะครับน่าจะโดนใจหลายๆคนที่ยังลืมแฟนเก่าไม่ได้ยังจดจำอดีตที่มันหวานๆครับผมฮะโบลิ่งครับโบลิ่งค่ะก็อยากฝากเพลงเกลียดด้วยนะคะเป็นอีกเพลงนะคะที่โบตั้งใจมากแล้วโบลิ่งก็ชอบมากนะคะฝากแบบทุกคนนะคะช่วยขอเข้ามาในคลื่นวิทยุเยอะๆด้วยเพลงของน้องปอด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะติดตามกันที่ไหนไอจง IG หรือว่า Facebook Facebook Fanpage ไปตามกดไลค์ follow อะไรกันเล่น IG เป็นมั้ยเล่นเป็นโอเคดีมากเลยจ้าจะได้ตามไป follow IG ได้ที่โอปอประพุทธนะครับก็ IG ของโบนะคะก็ BOBOGUE นะคะก็เข้ามา follow กันได้คุยกันได้นั้นโบลิ่งตอบนะคะตอบเองใช่มั้ยฮะตอบเองค่ะครับแล้วก็แฟนเพจมีมั้ยแฟนเพจมีค่ะใน Facebook นะคะลองเสิร์ชดูนะคะว่าโบลิ่งเว้นแล้วก็แฟนนะคะครับผมนะฮะก็ฝากไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับเพลงประกอบละครทั้ง2เพลงนะครับละครสนุกมากจบไปแล้วแต่ว่าเพลงประกอบละครยังรีเควสต์มาได้เรื่อยๆนะครับเพราะทั้ง2คนตั้งใจจริงๆอย่าลืมนะผลงานใหม่ๆมาฝากคุณผู้ฟังที่ The New 95.5 Virgin Hits กันอีกนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆทั้งน้องโอปอลและน้องโบลิ่งครับขอบคุณค่ะ